ก็ผัดไปเรื่อยๆให้พอเนื้อสุกนะเดี๋ยวเรามาใส่ซอสกันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสบายดีกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะจะมาทำอาหารฝรั่งนะคะวันนี้ไม่ได้มาทำอาหารไทยนะคะวันนี้จะมาทำลาซานญานะคะก็เดี๋ยวจะมาทำให้ทำง่ายนะคะเอาจริงๆแล้วก็ทำง่ายนะคะเด็กๆชอบกินก็เดี๋ยวยังไงไปติดตามชมกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องกัสสไปซ์ UK ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยนะคะคือส่วนผสมที่เราจะทำซอสกันนะคะอันนี้ก็บดแล้วก็แครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแครอทพริกหยวกหั่นเหมือนกันนะคะแล้วก็หอมใหญ่หั่นเล็กๆนะคะมีพริกไทยน้ำมันมะกอกเกลือแล้วก็ซอสมะเขือเทศเป็นกระป๋องนี่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพาสต้ากับเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะอันนี้คือส่วนของซอสนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของซอสขาวที่เราจะต้องทำราดไปนะคะก็จะมีชีสแล้วก็มีเนยแล้วก็แป้งplain flour ก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ทั่วไปนะคะแล้วก็นมชีสวันนี้เราจะใช้เชดดาร์ชีสนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือกันเลยนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปจากนั้นเราก็จะใส่หอมใหญ่ที่เราซอยเอาไว้นะคะลงไปใช้ไฟอ่อนนะคะก็ผัดไปให้จนหอมใหญ่เหลืองนะคะถึงจะเริ่มใส่ผักอย่างอื่นลงไปได้อันนี้เราทำแบบที่บ้านชอบกินแบบนี้นะคะผักยังเป็นชิ้นอยู่แต่ว่าบางที่เขาจะเอาผักไปปั่นและให้ละเอียดนะคะแล้วก็จะไม่เห็นเนื้อผักแต่ว่าเรากินแบบนี้ที่บ้านผัดไปจนหอมใหญ่เริ่มสุกนะคะถึงจะใส่ผักอื่นลงไปอันนี้เราก็จะเริ่มใส่แครอทลงไปนะคะ
เราจะใส่พริกหยวนลงไปด้วยพร้อมกันเลยก็ผัดไปสักพักก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงนะโอเคหลังจากผัดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องผัดให้ผักมันสุกนะเดี๋ยวเราจะเพราะเราจะต้องเอาไปเข้าอบอีกทีนึงอ๋อระหว่างนี้เราก็เปิดตู้อบรอไว้เลยนะคะก็ผัดเนื้อไปตอนพอเอาเนื้อใส่แล้วก็เปิดเพิ่มเป็นไฟแรงเลยนะโอเคพอเนื้อสุกประมาณนี้แล้วนะเราก็จะมาใส่ซอสมะเขือเทศกระป๋องกันเลยนะคะคนเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาปรุงรสด้วยพริกไทยอาหารฝรั่งเขาไม่ปรุงรสเยอะนะคะก็มีแค่พริกไทยกับเกลือแค่นั้นเขาจะไม่กินรสจัดถ้าใครมีใบเขาเรียกอะไรเอ่ยเขาเรียกใบเบลีฟเป็นใบของเหมือนเป็นเฮิร์บของฝรั่งนะคะเหมือนเป็นผักเหมือนเป็นที่นี่เขาเรียกเบลีฟบ้านเราไม่แน่ใจจะมีหรือเปล่าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะนี่ก็ใส่ไปมันคล้ายๆเหมือนเขาใส่ใบมะเหมือนบ้านเราใส่ใบมะกรูดอะไรเงี้ยแหละค่ะแต่ว่ามันเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีในกลิ่นอะไรจากนั้นเราก็เบาไฟให้เป็นไฟกลางไฟอ่อนไฟกลางไปทางอ่อนค่ะแล้วก็ให้มันเดือดไปสักพักหนึ่งแต่เราก็ไปเตรียมทำไวท์ซอสกันต่อก็คือซอสสีขาวกันต่อเลยนะคะปล่อยอันนี้ให้มันเดือดไว้สักพักหนึ่งก่อนตอนนี้ก็ถึงเวลาทำซอสสีขาวกันแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปเราจะใช้ไฟอ่อนในการทำซอสนะคะใส่เนยลงไป แล้วก็คนก็ค่อยคนจนกว่าให้เนยละลายทั้งหมดเราถึงจะใส่แป้งลงไปนะคะตอนนี้เนยก็ละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่แป้งลงไปใส่แป้งลงไปแล้วก็คนด้วยนะคะใส่แป้งประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็อุ๊บใส่นมลงไปเลยค่ะแล้วก็คนไปด้วยนะคะค่อยๆเทลงไปใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าหยุดคนนะคะใช้ไฟอ่อนอย่าหยุดคน เดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะสังเกตดูนะคะหลังจากที่คนมาสักพักแล้วนมเริ่มเหนียวขึ้นแล้วนะคะเราก็สังเกตนะคะพอให้แค่เดือดขอบแค่นั้นนะคะเราจะไม่ให้น้ำซอสของเราเดือดนะคะเราแค่ให้มันมีเดือดๆแค่รอบๆพอนะคะก็ปิดไฟได้ระหว่างนี้ก็คนไปเรื่อยๆบางคนเขาก็จะใส่ชีสลงไปในนี้เลย
แต่ว่าเราจะเอาชีสไว้โรยหน้าข้างบนนะคะตอนที่เอาไปเราเอาใส่อบเห็นไหมคะว่าซอสเหนียวขึ้นแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเราก็จะได้แล้วนะคะปุ๊ดแบบนี้นะคะพอเลยค่ะปุ๊ดปุ๊ดพอเลยค่ะอะไรลูกนี่คือปิดแก๊สแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยโอเคตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะคะซอสของเราก็พร้อมแล้วเราก็ทุกอย่างพร้อมเราก็จะมาตักซอสเนื้อนะคะใส่ลงไปก่อนเลยพอใส่ได้แล้วประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่แผ่นพาสต้าลงไปนะคะมันจะเป็นแผ่นๆแบบนี้นะเราก็วางลงไปวางลงไปแบบนี้เลยตรงไหนที่ มันมีที่ว่างอยู่เราก็หักแล้วก็ใส่ไปได้แบบนี้นะคะก็ถ่ายทับๆได้มันไม่เป็นมีไม่เป็นอะไรนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่ซอสอีกที่เหลือลงไปให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยนะคะพอเราใส่เนื้อชั้นที่สองแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาแผ่นพาสต้าใส่อีกชั้นหนึ่งก่อนที่เราจะใส่ซอสสีขาวลงไปทำเหมือนกันเลยนะคะมันแตกๆหักๆก็ใส่ได้หมดแล้วค่ะอย่าไปซีเรียสมากมายใส่ไปให้เต็มไปเลยเฮ้ยพอใส่ได้แล้วแบบนี้นะเราก็จะมาใส่โซสสีขาวกันมาใส่โซสสีขาวแล้วก็เทลงไปเลยเทลงไปเลยนะคะเทไปให้หมดเลยมันซอสที่เราทำออกมามันก็จะพอดีนะคะเต็มพอดีจากนั้นเราก็เอาชีสโรยข้างบนนะคะแย่ yeah.เราจะโรยแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เอาเข้าไปในตู้อบก่อนแล้วเดี๋ยวมาโรยอีกทีนึงโอเคตอนนี้ก็พร้อมเข้าตู้อบแล้วนะคะอันนี้เราก็พร้อมเอาใส่ตู้อบเลยนะคะ